ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสับปิดกึ่งสำเร็จรูปนะคะสำหรับในวันนี้ก็จะมานำเสนอคำว่าการแพทย์ทางไกลหรือเรียกสั้นๆว่าเทเลเมดการแพทย์ทางไกลเนี่ยก็เป็นการนำเทคโนโลยีโทรคมนาคมแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้บริการทางการแพทย์เป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะการแพทย์ทางไกลเนี่ยก็มีการให้บริการมาควบคู่มากับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยในระยะแรกก็มีการส่งข้อมูลเสียงมาก่อนโดยที่ก็จะมีผู้ช่วยหรือพยาบาลเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็รายงานอาการผู้ป่วยให้คุณหมอทราบคุณหมอก็จะได้วินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องต่อมาก็มีการส่งข้อมูลผ่านโมเด็มความเร็วต่ำแล้วก็พัฒนามาเป็นเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์นะคะการแพทย์ทางไกลเนี่ยเมื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ก็จะทำให้สามารถส่งภาพและเสียงของผู้ป่วยมาให้แพทย์เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็คือมีจำนวนผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากหมายถึงว่าเรามีผู้ต้องการบริการทางการแพทย์เพิ่มมากยิ่งขึ้นในขณะที่ผู้ให้บริการแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยก็มีจำนวนจำกัดฉะนั้นก็มีการนำการแพทย์ทางไกลเข้ามาทำให้การดูแลรักษาเป็นไปได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นตัวอย่างหนึ่งก็คือเรานำอุปกรณ์อย่างเช่นเครื่องวัดความดันหรือว่าเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปติดตั้งที่ตัวผู้ป่วยจากบ้านนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ามาอย่างแพทย์หรือว่าสถานพยาบาลถ้าเกิดมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยแพทย์ก็จะสั่งให้ผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะก็หวังว่าในวันนี้คำว่าการแพทย์ทางไกลคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังบ้างนะคะแล้วก็พบกันครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ